คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่อยุธยาหัวนี้ก็น่ากลัวมากคือวันนี้เรื่องพิษรักแรงหึงหลังๆเมืองไทยนี่มันแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือไม่มีสักวันจริงที่เมืองไทยเนี่ยจะไม่มีข่าวพิษรักแรงหึงแล้วฆ่ากันตายอยุธยาโทษนะขอพูดแบบบ้านๆเลยคือโคตรโหดเลยคุณผู้ชมฮะมันกะฆ่าทิ้งทั้งบ้านนะฮะแล้วบ้านเขาอยู่กัน4ซา5คนมันบุกเข้ามาถึงมันไล่ยิงทุกคนในบ้านปรากฏคนที่หนีตายกระโดดหนีได้บางคนที่รอดตายคือปืนมันขัดลำกล้องปรากฏผู้หญิงหนีไม่ทันฮะมันจับล็อกคอแล้วปั้งเลยดูที่เกิดเหตุก่อนฮะว่าเกิดอะไรขึ้นที่อยุธยาตำรวจได้รับแจ้งครับคุณผู้ชมฮะว่ามีผู้หญิงถูกยิงตายนะฮะภายในบ้านพักหลังนี้โดยตำรวจเองเดินทางเข้าไปตรวจสอบอยู่ในหมู่7ตำบล3เมืองอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องที่เสียชีวิตคือน้องสุกัญญาครับคุณผู้ชมครับและขณะเดียวกันในบ้านยังมีญาติญาติอีกนะครับคุณผู้ชมฮะที่ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าตัวน้องถูกยิงหัวจากการล็อกคอแล้วยิงขณะที่อีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าคุณนพดลใช่ไหมคุณนพดลเองคุณผู้ชมฮะแกก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะเห็นบอกว่าเข้าที่หน้าผากเบื้องต้นอาการสาหัสต้องถูกนำตัวส่งทางด้านโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วถามว่ากรณีบุกบ้านแล้วเข้ามายิงคนทั้งบ้านผู้ต้องหารายนี้เป็นใครปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้คุณผู้ชมฮะคนก่อเหตุเนี่ยก็คือทางด้านของสามีเหรอใช่ฮะนายชาญชัยฮะสามีของคนตายก็คือสามีของคุณสุกัญญาเนี่ยแหละฮะเป็นคนก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงหัวของตัวของคุณสุกัญญาแล้วปืนเนี่ยลักษณะก็คือมีการไปจ่อยิงญาติคนอื่นๆด้วยจริงๆแล้วญาติอยู่ในบ้านเนี่ย 3-4 คนใช่ไหมใช่ฮะทั้งที่คุณผู้ชมเห็นคือคุณนพดลก็อยู่ในบ้านคุณนพดลเนี่ยกระโดดหนีไม่ทันก็เลยโดนยิงจริงๆแล้วจุดที่มันบุกเข้ามากะฆ่าแบบทั้งโคตรเลยเนี่ยนะฮะต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะพยานวันนี้เปิดใจกับเราว่ามันยิงเกลื่อนเลยเป็นยังไงไอ้ใครนั่งตรงไหนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอยู่ที่บริเวณด้านชานนอกบ้านแล้วทั้งหมดเนี่ยเขานั่งเล่นเกมกันอยู่ณตอนนั้นเนี่ยตัวของมือปืนก็คือไอ้เจ้าตัวชานชัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ในตัวบ้านมันนอนเล่นอยู่ณตอนเกิดเหตุคุณสุกัญญาคนที่เป็นคนตายเนี่ยเป็นเมียเนี่ยฮะเขานั่งอยู่โซฟาฝั่งขวามือที่สีแดงๆและคนเจ็บแล้วก็พยาน3คนนั่งอยู่ซ้ายมือก็นั่งเล่นเกมนั่งเล่นมือถือก็อยู่ปกติเลยปรากฏว่าไอ้เจ้าคนก่อเหตุมันออกมาปุ๊บมันเห็นว่าเมียนั่งอยู่กับผู้ชายมันยิงหมดเลยฮะคือต้องบอกก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือชาญชัยคนก่อเหตุอยู่ในบ้านด้วยเหรอใช่ฮะนี่ฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราได้รับวงจรปิดมานะฮะเดี๋ยวจะได้บอกปมสาเหตุเพราะกราดยิงกะเอาตายทั้งหมดคือคนที่รอดตายคือคนที่ปืนขัดลำกล้อง คนที่บาดเจ็บคือกระโดดหนีแต่ไม่ทันแต่กระสุนออกนะฮะทีมข่าวของเราเองเนี่ยวันนี้น้องป้องพงษ์สภัทรคุณผู้ชมฮะมันจะมีหลักฐานก็คือวงจรปิดเป็นยังไงไอ้วงจรปิดจะได้ยินเสียงปืนทั้งหมด5นัดแต่จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ชุดนะฮะช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณสัก4โมงเศษจะได้ยินเสียงปืนชุดแรกคือ3นัด3นัดเนี่ยยิงคุณนพดลก่อนหลังจากนั้นคนเริ่มแตกตื่นมีเสียงคนร้องและอีก2นัดก็คือตามมาคือล็อกคอแล้วฆ่าเมียฮะตอนที่ยิงเสร็จแล้วแล้วญาติกำลังโวยวายโวยวายอยู่ใช่ไหมอธิบายด้วยฮะพอช่วงที่ญาติกำลังโวยวายนะตอนนั้นทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เพื่อนคนเจ็บแม่ของคนก่อเหตุก็ออกมาจากบ้านแล้ววิ่งไปฮะด้วยจะวิ่งหนีใช่ไหมหรือว่ายังไงแม่วิ่งหนีแล้วเพื่อนเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีก2นัดนี่คือยิงเมียฮะชมครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวดูวงจรปิดเพราะคนร้ายรายนี้โดนจับได้ถูกไหมใช่ฮะแล้วโดนกระทืบด้วยนะฮะหรือประชาทันเอาเปิดวงจรปิดตัวไล่ถัดมาเลยฮะวงจรปิดตัวต่อมาฮะมันจะเห็นก็คือว่าหลังจากที่สิ้นเสียงโวยวายแล้วนี่อันนี้มุมอื่นๆเสียงปืนทั้งหมด5นัดเหมือนกันนี่ฮะภาพผมขอไปดูภาพตัวนี้เลยก็ได้ฮะหลังจากที่ตัวของคนก่อเหตุเสร็จสับแล้วเนี่ยตัวชาญชัยเองมีการวิ่งหลบหนีออกไปในพื้นที่ป่าแถวๆบ้านปรากฏว่าเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดวินาทีตอนที่หนีมาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยมันวิ่งหนีก็คือหลบเข้าไปภายในป่าแล้วก็แม่ก็ตามเข้าไปตำรวจเองพอมาถึงพื้นที่ก็รู้ว่าคนร้ายมันหนีเข้าไปในป่าเขาก็เลยวิ่งตามไปสุดท้ายชาวบ้านเองวิ่งไปเนี่ยฮะเพื่อจะไปลุมประชาทันมันแสดงว่าเหมือนแม่เองเนี่ยพยายามจะวิ่งไปเหมือนเกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัวซะหลังจากที่ยิงเมียใช่ไหมใช่กับยิงพี่น้องเนี่ยนะฮะกับญาติทั้งหมดนี่ฮะและหลังจากนั้นนี่คือชุดสืบกับทางชาวบ้านกำลังแห่กันเข้าไปล็อกตัวเพื่อประชาทันนะฮะและเดี๋ยวจะเห็นกลุ่มตำรวจจะตามมาเป็นอีกเซตหนึ่งคุณผู้ชมครับล่าสุดเองเนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมีนาทีเห็นตอนนาทีประชาทันไหม
ตอนเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางเจ้าตัวโดนซ้อมใช่ไหมใช่แล้วก็โดนคุมตัวไปได้ในที่สุดเนี่ยนะฮะญาตินะฮะของทางด้านคนตายแล้วก็คนในบ้านลุมจะกระทืบแต่ตำรวจเนี่ยเขาต้องกันเอาไว้หลังจากที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าตัวโดนล็อกตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปติดตามเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคือผมอยากให้ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งพี่ชายคนเจ็บกับญาติญาติวันนี้ขอย้อนกลับไปจุดเกิดเหตุนะฮะเขาจำลองภาพให้ดูว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงแล้วน้องสุกัญญาเนี่ยที่โดนสามีจับล็อกคอเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงทิ้งเนี่ยฮะเขาจำลองให้น้องป้องพงศพัฒน์ดูว่าเนี่ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งของพี่ชายคนเจ็บเล่าให้เราฟังบอกประมาณ4โมงเย็นจู่ๆชาญชัยถือปืนออกมาจากห้องแล้วชาญชัยจ่อยิงเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณนพดลใช่ไหมใช่ฮะ3นัดจากนั้นชาญชัยเห็นว่านพดลนอนหงายท้องไปแล้วชาญชัยหันปืนมาจะจ่อยิงผมอีกแต่กระสุนมันไม่ลั่นผมก็เลยวิ่งหนีจังหวะที่ผมวิ่งออกไปหลังบ้านชาญชัยมันล็อกคอภรรยาคือน้องสุกัญญาแล้วยิงหัว3นัดตามเสียงวงจรปิดเลยที่คุณผู้ชมได้ยินแสดงว่าตอนแรกยิงญาติแล้วก็ไอ้ปังๆสุดท้ายน่ะหัวแล้วนะฮะหัวเมียเขาตอนนั้นญาติทุกคนชุลมุนครับแล้วเราถามบอกพี่เราเห็นภาพที่พวกพี่วิ่งไล่ตามมันอ่ะเข้าไปในซอยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาจะไปกระทืบจริงๆฮะเพราะเขาบอกว่าชาญชัยมันขี้หึงมากขนาดใครเข้าใกล้เมียมันเนี่ยมันขู่ทุกคนนะฮะบอกเดี๋ยวกูจะฆ่าเมียกูเลยถ้าใครเข้าใกล้เมียคือวันนี้พี่ชายเนี่ยก็คือคุณชัยยาบอกกับเราว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่นั่งใกล้ๆกันเนี่ยเขาเป็นญาติกันใช่ฮะใช่ไหมมีศักดิ์เป็นญาติกันทั้งหมดก็คือเป็นญาติของมือปืนนะฮะแล้วก็ตัวของมือปืนเองน่าจะชอบหึงหวงคือใครคุยกับตัวเมียเขาไม่ได้เลยประเด็นก็คือตัวพี่ชายนี่ด้วยความเคารพพี่ชายชยาใช่ไหมใช่พี่ชายหน้าเหมือนชันชัยเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะจริงๆมีภาพชันชัยด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางฝั่งของพี่ชายเขาหยิบตะกุดมาให้ดูเขาบอกพี่ไหมพี่นี่ทำไมฮะที่บอกกระสุนมันไม่ออกใช่ไหมก็เพราะเขาหันกระบอกปืนมายิงผมเป็นคนที่สองแล้วกระสุนมันไม่ลั่นออกมาผมก็เลยถ้าตามความเชื่อบอกมีตะกุดของศาสนาอิสลามโอ้นี่ผมเพิ่งทราบอ๋อศาสนาเขาก็มีตะกุดเหมือนกันปืนไม่ออกนะฮะไหนลองฟังเสียงพี่ชายเปิดใจหน่อยฮะเขาไม่มีพูดอะไรเลยพี่เขาใส่น้องผมเลยใส่คือถือปืนออกมาเลยเหรอใช่เขาไม่ก่อนยิงพูดอะไรไหมไม่พูดพี่ยิงน้องผมเลยยิงเลยยิงน้องผมเลยสามนัดพี่นัดแรกผมเห็นนัดที่หัวน้องผมหงายหงายหลังไว้นี่เลยพี่แล้วจากนั้นทางยังไงต่อเขาหันไปยิงหันไปเพื่อนผมก่อนหันไปหาเพื่อนผมเพื่อนผมโดดไปไม่ได้ยิงแล้วก็หันมาที่หน้าผมแล้วก็กดแล้วแชะไม่แตกแล้วเขาก็หันไปล็อกคอเมียเขาล็อกคอเมียเขาผมก็วิ่งออกทางนี้แล้วจากนั้นเขายิงใส่หัวใช่ครับเวลาผมถึงหลังห้องน้ำเนี่ยผมก็ได้ยินอีก4เมตรอ๋อคือยิงเมียเขาใช่ครับแล้วเขาวิ่งตามพี่ไปไหมเขาเหมือว่าจะวนตามจะตามยิงอีกแต่มีคนมาห้ามก่อนไปจ่อปืนข้างนอกใช่มีคนมาคว้าปืนมาก่อนใช่พี่ครับผมถามหน่อยว่าก่อนหน้านี้เขาแสดงความหึงหวงให้พี่เห็นไหมมันก็หึงกับทุกคนนะพี่แต่หึงตัวพี่ด้วยไหมมันกับผมว่าไม่มีหึงพี่แต่กับคนที่โทรมาหาเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะหึงหมดพี่คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าคือจริงมันจะมีภาพของคนก่อเหตุคือชาญชัยคือคลิปเมื่อกี้นี้ขอเปิดเต็มจอขึ้นมาให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่ามันจะมีแค่ภาพเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเขาต้องรีบพิ้วตัวนะฮะไปส่งโรงพยาบาลภาพตอนที่จับกลุ่มชาญชัยขึ้นรถกระบะจริงๆเห็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะจริงๆเอ็กซเรย์แล้วนะฮะกระดูกหักหลายซี่นะฮะเปิดเสียงด้วยสิฮะนี่ฮะญาติเขาโกรธมากเพราะเองกะจะฆ่ายกโคตรเลยเนี่ยแล้วล่าสุดเราไปเช็คข้อมูลมานะฮะคุณผู้ชมครับกระดูกก้านคอเคลื่อนนี่แล้วน่าจะโดนเท้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าซี่โครงทิ่มปอดแล้วน่าจะโดนทั้งเท้ากับหมัดเนี่ยนะฮะเข้าที่ปากกรามแตกแต่อย่าลืมนะอันนี้ฆ่าคนตายนี่ฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ที่มันบีบหัวใจตอนน้องโป้งพงศพัฒน์ไปทำข่าวเนี่ยการตายก็ถือว่าเสียใจแล้ว
คุณผู้ชมดูภาพน้องผู้ชายคนหนึ่งหน่อยได้ไหมที่ตาบอดโป้งพงษ์สภัทรนักข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปเจอน้องเดชาวัฒน์น้องตาบอดฮะเป็นลูกคนโตของทางด้านคุณสุกัญญาใช่ฮะคุณผู้ชมนี่ลูกเขานะฮะแล้วน้องเนี่ยตาบอดเห็นบอกว่าน้องมีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีกับนักร้องวันนี้น้องโป้งก็บอกว่าไหนลองเล่นเปียโนใช่ไหมครับให้พี่ฟังหน่อยคุณผู้ชมครับเห็นบอกตอนนี้แม่ตายเลยไม่รู้ชีวิตจะไปยังไงเลยแล้วลูกตาบอดอย่างเงี้ยไหนฟังเสียงน้องตอนเล่นดนตรีดูหน่อยนี่ลูกคนตายนะฮะเปลี่ยนพันตามฤดูกาลแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นเข้มข้นนาฬิกาคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เราให้น้องลองเล่นเปียโนให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเปิดภาพน้องสุกัญญาคุณแม่เขาขึ้นมาหน่อยสิฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยแม่เขาฮะเห็นบอกเป็นลูกของอีกคนนึงใช่ไหมใช่ก็คือเป็นลูกติดครับลูกติดแล้วปรากฏเราไปเจอว่าน้องตาพิการคุณผู้ชมเชื่อไหมที่น้องเล่นเปียโนเนี่ยแบบนี้เขาบอกว่าทุกครั้งแม่เขาเนี่ยจะเข้ามานั่งฟังในช่อง YouTube ใช่ใช่ไหมใช่ฮะแล้ววันนี้เขาเปิดใจกับเราว่าหลังจากนี้ผมจะไม่มีโอกาสให้แม่ผมได้ฟังอีกแล้วคุณผู้ชมครับเขามีช่อง YouTube เผื่อใครจะสนับสนุนนะฮะอันนี้สงสารด้วยแล้วก็น่าเห็นใจคนตาบอดบางทีมีแม่เป็นเหมือนกับสายตาเขาวันนี้แม่มาโดนไอ้ฆาตกรโหดหึงแบบบ้าเลือดฆ่าตายลูกเลยไม่มีคนนำทางเลยนะฮะตอนนี้ช่อง YouTube ของบัณฑิตใช่ไหมบัณฑิตาเรคคอร์ดใช่ฮะใช่ไหมใช่ครับนี่ของน้องซึ่งพิการตาบอดเป็นลูกของคนตายวันนี้เราได้สัมภาษณ์เดชาวัฒน์นะครับปรากฏเดชวัฒน์บอกว่าผมได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้าย1วันแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะเกิดเรื่องประเด็นก็คือมันมีคำพูดหนึ่งที่น้องเล่าให้ฟังขอเปิดเสียงเป็นโนที่น้องบรรเลงคอคลอมาหน่อยสิคือน้องไม่ควรมีความสามารถและเอาจริงคนเราพิการตาบอดมันก็ไม่ควรจะจบลงที่ด้วยความเคารพไปนั่งขอทานใช่ไหมครับมันมีความสามารถมากกว่านั้นที่เขาสามารถโดยล่าสุดเขาบอกว่ามันมีคำพูดหนึ่งคุณแม่เขาเนี่ยนะฮะพูดบอกว่าแม่ไปแล้วนะคำนี้แหละฮะซึ่งเขากำลังสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นลางหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยพบว่าแม่ถูกยิงเสียชีวิตเดชาวัฒน์บอกว่าคำว่าอโหสิกรรมมันพูดยากครับพี่เพราะสิ่งที่พ่อเลี้ยงทำกับแม่ผมโหดเหี้ยมมากหวังว่าเวรกรรมจะตามไปถึงพ่อเลี้ยงของผมลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยฮะคำสุดท้ายที่ผมได้ยินคือไปแล้วนะพูดแค่นี้เลยครับเออเราเอะใจไหมตอนนั้นน่ะผมไม่ได้เอะใจเลยพี่เพราะปกติแม่พูดอย่างนี้ไหมพูดครับพูดอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่คิดว่าจะเป็นคำสุดท้ายของแม่คำสุดท้ายของแม่ใช่ครับเออแล้วไอ้สิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยแม่ปรับหาตัวเองเนี่ยร้องเพลงให้แม่ครับใช่ไหมที่เราทำอยู่เนี่ยใช่ครับเห็นว่าเด็กกำลังจะแต่งเพลงให้แม่เลยครับผมนี่แหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ